สวัสดีค่ะนี่คือ The Bloom Podcast ที่จะมาไขทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเรียนและจะมามอบความรู้ให้กับทุกคนค่ะสวัสดีค่ะและก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนที่กำลังฟัง The Bloom Podcast ในตอนนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มต้นปีใหม่นะคะด้วยการออกจากกรอบเดิมๆกันค่ะที่เกริ่นไปแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าเรื่องที่จะชวนทุกคนพูดคุยกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนวิชาศิลปะค่ะศิลปะเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่การเรียนวาดรูปเพียงเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการร้องเพลงการเต้นและการแสดงอีกด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นศิลปะนะคะแขนงหนึ่งเช่นเดียวกันในสังคมไทยนะคะหลายๆบ้านเนี่ยไม่ค่อยให้ความสำคัญกับวิชาอาร์ตสักเท่าไหร่พอคิดว่าถ้าจะให้เรียนพิเศษเนี่ยก็อยากจะให้ไปเรียนวิชาเลขไม่ก็วิชาวิทยาศาสตร์แทนพอเห็นว่าน่าได้ใช้ประโยชน์มากกว่าแต่ว่าวันนี้นะคะที่มิวได้เปิดหัวเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่นะคะเปิดใจและให้ความสำคัญกับการเรียนวิชาอาร์ตกันมากขึ้นค่ะคือต้องบอกว่าวิชาอาร์ตเนี่ยมันมีประโยชน์แถมยังช่วยซัพพอร์ตวิชาอื่นๆได้มากกว่าที่คุณพ่อคุณแม่คาดคิดค่ะพอดีว่าได้ไปเจอบทความที่เขาเขียนเรื่องความสำคัญของการเรียนวิชาอาร์ตในโรงเรียนนะคะก็ได้อ้างอิงมาจากเว็บไซต์ Liberty Classical Academy ค่ะพออ่านแล้วรู้สึกว่าชอบนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์แล้วก็สรุปรวมเป็นภาพรวมนะคะให้ทุกท่านฟังกันค่ะข้อแรกเลยนะคะเขาบอกว่าวิชาทางด้านอาร์ตเนี่ยช่วยให้น้องๆมีส่วนร่วมกับสิ่งต่างๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางสังคมหรือด้านการเรียนรู้อธิบายเพิ่มเติมนะคะคือวิชาศิลปะเนี่ยให้โอกาสน้องๆในการแสดงทักษะที่แท้จริงผ่านการแสดงออกทางผลงานค่ะเช่นการเล่นดนตรีการแสดงละครหรือการวาดภาพนะคะซึ่งการสร้างผลงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถช่วยให้น้องๆ นะคะพัฒนาเรื่องของความมั่นใจและการเรียนรู้ที่จะคิดแบบโพสิทีฟต่อตัวเองแล้วก็ต่อการเรียนรู้ด้วยค่ะนอกนั้นนะคะการเรียนอาร์ตเนี่ยเป็นการเรียนรู้ส่วนสำคัญที่เป็นสื่อกลางนะคะระหว่างการเชื่อมโยงความรู้กับประสบการณ์ส่วนตัวและเราเนี่ยก็จะได้สามารถแสดงออกได้ด้วยนะคะว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากผู้อื่นบ้างข้อ2นะคะการเรียนศิลปะทุกประเภทเนี่ยช่วยหล่อหลอมให้เกิดเป็นนิสัยพฤติกรรมและทัศนคติให้กับน้องๆในเชิงบวกได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีนะคะการวาดภาพระบายสีหรือการเรียนเต้นร้องเพลงนะคะการเรียนสิ่งเหล่านี้เนี่ยเด็กๆจะต้องพัฒนาฝึกฝนต้องมีความสม่ำเสมอและอดทนเรียนรู้ไปทีละสเต็ปซึ่งในระหว่างทางการเรียนนะคะทักษะเหล่านี้เนี่ยมันสำคัญมากนะคะในการที่จะพัฒนาเด็กคนนึงให้ประสบความสำเร็จได้เด็กๆนะคะก็จะมีความมั่นใจเมื่อได้พยายามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้สำเร็จนะคะและเขาเนี่ยก็จะได้รู้ว่าสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ได้ได้มาได้ง่ายๆการเรียนศิลปะทุกประเภทนะคะก็ยังช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพนะคะนิสัยพฤติกรรมและทัศนคติที่จำเป็นสำหรับการประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยค่ะข้อ3นะคะอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าการเรียนศิลปะเนี่ยมันช่วยเพิ่มระดับความคิดสร้างสรรค์ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่า creativity เนี่ยเป็นสกิลที่เป็นที่ต้องการในหลายๆองค์กรในยุคนี้เลยนะคะเพราะว่าเมื่อ AI เนี่ยสามารถเข้ามาทำงานแทนมนุษย์ได้ในหลายๆส่วนทำให้สิ่งที่ AI ยังสู้มนุษย์ไม่ได้เนี่ยก็คือในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์หรือ creativity นั่นเองค่ะเขาบอกว่าเด็กที่ได้เรียนอาร์ตนะคะจะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการคิดสร้างสรรค์มีความยืดหยุ่นและปรับตัวตามสถานการณ์ได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้เรียนค่ะดังนั้นนะคะ creativity เนี่ยมันจึงเป็นสกิลที่สำคัญสำหรับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในขณะนี้ค่ะข้อ4นะคะเด็กๆที่เรียนอาร์ตเนี่ยจะมีความคิดที่เฉียบแหลมค่ะการเรียนศิลปะทุกประเภทนะคะช่วยยกระดับการคิดวิเคราะห์ได้ดีซึ่งส่งผลกับการเรียนในห้องเรียนและการใช้ชีวิตค่ะสิ่งที่น้องๆ นะคะจะได้จากการเรียนอาร์ตนะคะน้องๆจะได้เรียนรู้วิธีการสังเกตการตีความมีมุมมองที่หลากหลายและวิเคราะห์สังเคราะห์สิ่งต่างๆได้เพราะในโลกอันกว้างใหญ่นะคะมันก็มักจะมีข้อมูลเต็มไปหมดน้องๆจะต้องมีทักษะเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะแยกแยะข้อมูลให้เป็นดังนั้นทักษะ critical thinking นะคะถือว่าเป็นทักษะที่เป็นกุญแจสำคัญในการประสบความสำเร็จและการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะ
ข้อ5นะคะการเรียนอาร์ตเนี่ยสอนวิธีการเรียนรู้ภาษาอื่นๆหรือภาษาใหม่ๆให้กับเราได้ด้วยเพราะว่าวิชาศิลปะทุกแขนงนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนดนตรีเราก็ต้องมีการจำโน้ตเพลงต้องเรียนรู้วิธีการเล่นเครื่องดนตรีให้ตรงจังหวะหรือการเรียนเต้นเนี่ยก็ต้องมีการจำสเต็ปท่าเต้นหรือการแสดงที่จะต้องจำบทใช้อารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมคะทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็เลยช่วยพัฒนาคอนเซปต์ใหม่ๆทำให้สมองของเรานะคะทำความเข้าใจในภาษาใหม่ๆได้ดีค่ะข้อ6ค่ะสำหรับข้อนี้นะคะคิดว่าหลายๆคนเนี่ยคงคาดไม่ถึงว่าการเรียนอาร์ตสามารถช่วยเราเรียนวิชาแมทได้ดีขึ้นค่ะเขาบอกว่าการเรียนศิลปะนะคะมันก็จะมีเรื่องของการวัดการคำนวณเรื่องของเรขาคณิตใช่ไหมคะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนดนตรีหรือเต้นเนี่ยเราก็ต้องมีการเรียนรู้เรื่องของแพทเทิร์นนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็มีเรียนในวิชาแมทเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะการเรียนอาร์ตควบคู่ไปกับการเรียนแมทเนี่ยมันก็จะช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันและน้องๆยังได้บาลานซ์สมองซีกซ้ายและซีกขวาด้วยค่ะเพื่อนน้องๆคนไหนนะคะที่มีความสนใจในการเรียนอาร์ตแต่ยังไม่รู้ถึงประโยชน์ที่แท้จริงนะคะมิวก็คิดว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆอีกหลายๆคนนะคะให้เข้าใจถึงความสำคัญและข้อดีของการเรียนศิลปะทุกแขนงค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดอะบูมต้องขอลาทุกคนไปก่อนขอบคุณที่ติดตามและรับฟังสวัสดีค่ะ